เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในบ้านเมืองเรามากเรื่องที่จะดูแลได้ไม่เต็มที่เต็มเหนียวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องอกตัญญูบ้านเราอกตัญญูง่ายไปเงินเดือน15,000กลางให้ดูเนาะว่าแม่ดูเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยหนูใช้ยังไม่ได้เปลืองเลยนะเนี่ยแล้วคุณจะให้เขาแบกพ่อแม่และครอบครัวที่เขากำลังจะสร้างขึ้นอ่ะมันเหนื่อยมากถ้าตอบเป็นตัวเลขเนี่ยจะยากหน่อยถ้าแน่นอนว่าตื่นมาเราก็ใช้ชีวิตกิน3มื้อเรามื้อละเท่าไหร่ดีล่ะถูกไหมฮะมื้อละ50 บาทเดี๋ยวนี้พอกินไหมไม่น่าพอมื้อละ100อ่ะวันละ300นี่คือค่าอาหารถัดมาก็จะมีเนี่ยน้ำไฟเนาะโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมันเป็นของที่จำเป็นแล้วอ่ะเท่าไหร่แล้วล่ะเบสเสร็จเดือนละ1มี 1,000 อ่ะเมื่อกี้ก็อ่ะค่าอาหาร300ก็เดือนนึง 9,000 ไปแล้วน้ำไฟโทรศัพท์อ่ะ 10,000 แล้วถ้ามีหนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะเอานี่เราเอาว่าไม่มีหนี้ด้วยนะเราก็ต้องมีพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนันทนาการของชีวิตเขาอะครับใช่ไหมฮะคน60สมัยนี้แข็งแรงอาจจะมีไปทำบุญนะไปกินข้าวกับเพื่อนเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาให้มันมีความสุขเดือนนึงอะเท่าไหร่ดี 2,000 อะก็ต้องไปหารกันอะไรเงี้ยนะเห็นไหม12,000แล้วยังไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่านะอาจจะต้องมีไปหาหมอรับยามี 1,000 2,000 3,000 15,000ไปแล้วนี่คือเราแบบพอไหวพอดี15,000คุณภาพชีวิตพอไหวพี่อยากบอกพ่อแม่ก่อนถ้าเป็นพี่นะวัย60สมัยนี้แข็งแรงครับและยังสามารถทำมาหากินได้ความรู้ประสบการณ์มันยังสามารถพอที่จะทำให้เรามีรายได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการช่วยลูกบ้างเบียดเบียนเขาน้อยลงอ่ะครอบครัวนึงอันนี้พี่เล่าให้ฟังก็น่ารักลูกจบใหม่อายุ23พ่ออายุ46แม่อายุ44นี่ยังไม่เกษียณเลยนะพ่อกับแม่บอกเลิกทำงานแล้วลูกเรียนจบแล้วจะให้ลูกดูแลโทรศัพท์โทรหาเลยบอกว่า46เลยทำไมรีบรบกวนลูกเขาเงินเดือน15,000จะเลี้ยงคน3คนได้ยังไงคุณเอาอะไรคิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้เวลาเขาอีก14ปีคุณทำงานไปนะแล้ว14ปีนี้คุณก็ยังทำงานเก็บหอมรอมริบได้วันนั้นเขา37เขาจะมีกำลังและพร้อมที่ดูแลคุณได้ดีกว่านี้ส่วนที่2ที่อยากจะฝากลูกๆถ้าเป็นเรื่องแรกที่พี่อยากจะบอกจริงคือเรื่องหนี้จำคำนี้ไว้ว่าพ่อแม่เป็นอะไรไปเนี่ยทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะตกอยู่ที่ลูกแต่ลูกไม่ต้องรับหนี้สินเกินกว่าทรัพย์มรดกความหมายคือพ่อเราเกิดมีทรัพย์สินอยู่ 500,000 มีหนี้สินอยู่ 200,000 ถ้าพ่อเราจากไป 500,000 ที่เป็นทรัพย์สินจะไปเคลียร์หนี้เหลือหนี้อยู่ 1,500,000 ไม่ตกสู่เราต้องกตัญญูแบบมีสติไปเซ็นรับสภาพหนี้ถ้าเซ็นรับสภาพหนี้เกิดอะไรขึ้นหักลบกันแล้วเหลือหนี้ลูกต้องรับทำไมพี่ถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่าหนี้ของพ่อแม่ก็เป็นหนี้ของพ่อแม่อยากให้แก้ด้วยวิธีการเข้าไปเจรจาส่วนเงินที่เรามีอ่ะอย่าเอาไปใช้หนี้ให้เขาแต่ว่าเก็บไว้ให้เขากิน2ครับเปิดปากกับพ่อแม่อย่างจริงจังว่าเราช่วยได้เท่าไหร่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในบ้านเมืองเรามากเรื่องที่จะดูแลได้ไม่เต็มที่เต็มเหนียวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องอกตัญญูบ้านเราอกตัญญูง่ายไปเงินเดือน15,000กลางให้ดูเนาะว่าแม่ดูเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยหนูใช้ยังไม่ได้เปลืองเลยนะเนี่ยมันแทบไม่เหลือเลยเพราะมันให้แม่ได้แค่ 3,000 เอ้าแล้วพูดกันแบบยกความเป็นแม่ลูกของเขาออกพ่อลูกของเขาออกไปนะมนุษย์คนนึงอะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ได้จริงไหมครับอันนี้พี่ไม่ต้องบอกว่าเป็นอายุวัยเท่าไหร่หรอกนะเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วอะเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่ามาบอกว่าคุณอายุเยอะดูแลตัวเองไม่ได้ต้องให้ลูกดูแลลองคิดใหม่นิดนึงถูกไหมแล้วลูกก็กล้าที่จะเปิดปากคุยมันไม่ได้บาปไม่ได้อกตัญญูอะไรหรอกความสำนึกรู้สึกผิดเนี่ยพี่ว่าแค่นี้ก็อกตัญญูแล้วนะเพราะฉะนั้น1เรื่องนี้2เรื่องของการเปิดปากพูด3ก็วางแผนการเงินหน่อยว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดการเงินได้ดีแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เราสามารถช่วยเขาได้แค่ไหนอย่างไรถ้าอยากจะช่วยเพิ่มจากที่เป็นอยู่เราก็ต้องหามองช่องทางหารายได้เพิ่มคำว่าแซนด์วิชเจเนเรชันเนี่ยพี่อยากให้ดูความน่ากลัวของมันนะสมมติว่าเราเริ่มมีลูกสักอายุประมาณ30มีครอบครัวสัก30เป็นวัยที่พ่อแม่แก่ตัวพอดีคำถามพ่อแม่อยู่นานแค่ไหนครับหลังเกษียณ25ปีเราก็30บวก25ก็เป็น55ลูกเราเรียนจบละ25ปี55ความน่ากลัวของแซนด์วิชเจเนเรชันคือเราเลี้ยงดูทั้ง2เจนแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะจบเรื่องการเงินของทั้ง2รุ่นนี้ที่อายุ55หรือ60โดยประมาณซึ่งระหว่างทางนั้นเราไม่มีเงินเก็บแล้วเราก็จะกลายเป็นเจเนเรชันต่อไปที่ให้ลูกดูต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะกดทับกันรุ่นสู่รุ่นภายใต้เงื่อนไขสำคัญว่ารายได้ไม่เพิ่มไม่ได้วิ่งเร็วแต่รายจ่ายวิ่งเร็วเพราะรุ่นต่อไปจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครคิดตัดวงจรว่า
มันจะช่วยกันได้ยังไงบ้าง2รุ่นตรงที่หารายได้ได้เพราะรุ่นเด็กเราจะเขาเรียนหนังสืออยู่เราจะไปเอาอะไรจากเขาใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดครับงั้น 2-3 เรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องทำ